เียครับครับผมแล้วทุกทีขายอยู่ตรงไหนอ่ะก็ขี่ขายในตลาดเนี่ยไม่ใช่ขายไปเรื่อยๆเอาอะไรอ่ะพิซซ่าเอาโรตีพิซซ่าอย่างนี้นี่ใส่พิซซ่าวางแผนพิซซ่ามันกี่บาทได้อย่างนั้นเนี่ย25 บาทดูในฐานะก็เป็นกาแฟ70 แก้วตอนหนึ่งวันคนเข้าคิวมากว่างั้นเนอะเยอะแค่เลยกินได้ที่ไหนแล้วเนาะมีแต่3-5 ตีพี่หน่อมที่พี่หน่อมเป็นยังไงอ่ะธรรมดาก็ไอ้มีอันเนาะอ๋อนี่อันเดียวไปละตัวเล็กชอบใส่ไข่อ๋อเนื้อถ่ายวิธีการทำร้านนี้อร่อยจริงนี่น้ำตาใส่ไหมไม่ใส่ไก่กินไม่ไหวแล้วเขาอร่อยมากอ่ะอร่อยถึงเขาบอกไม่ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยรออยู่งั้นก่อนเดี๋ยวซื้อโรตีไปให้หลานนิดนึงโรตีกรอบกรอบจริงๆใส่เนยอ๋อใส่เนยกับน้ำตาลได้แล้วใส่ตังค์20 40อันนี้25อันนี้25 65อันนี้15 65 15 80บาทครับทำให้ก่อนก็ไม่เอาเลยนะเขาจะจดไว้วิธีทำอ่ะนะไม่ลอกค่ะแหมคุยเล่นแหมไม่ใช่ลอกถึงลอกถึงลอกก็ไม่เหมือนนะใช่คนไทยทำไม่ได้โอ้โหมันอยู่ที่แป้งมันอยู่ที่แป้งโรตีเนี่ยนะโหแต่ถ้าใครไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะที่ตีเนี่ยทำแป้งดีก็ทำไม่เป็นอันนี้เขาอะไรเจ้าของอันนี้ใช่พวกมากองก็ใครก็โรตีธรรมดาธรรมดาใส่ไข่เค็มอันนี้มาจากอะไรนะคิกอะไรก็ได้ก็ซื้อคิกก่อนแล้วก็ทำก่อนเกียงก่อนอร่อยก็ทำเลยพิซซ่ากรุงเทพไม่มีไม่ได้ขายทำไม่ปิ้งพิซซ่าอร่อยครับเสนอใส่ไข่กับผงโอวัลตินก็มีไข่แล้วแบบมีผงโอวัลตินแบบนุ่มๆหาโรตีพิซซ่ากินแล้วเป็นยังไงสอบนุ่มๆ มันจะนุ่มๆ นึกว่าฝังเสียงกรอบๆๆ ไหนกรอบอ่ะ อื้อหือ ซากแล้วครับ นี่ดู ดูปูอัดไส้กรอบ10 คนก็10คนน่ะก็ว่าอร่อยพิซซ่าร้านเป็นอย่างเงี้ยร้านเป็นอย่างเงี้ยคือไปเรื่อยๆมาลองกินเอง